สำหรับตลาดหุ้นไทยนะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังค่อนข้างผันผวนเมื่อกี้ลงไปในแดนลบสักครู่หนึ่งนะคะตอนช่วงนี้กลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะ 0.07 จุดค่ะอยู่ที่ 1,626.20 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 5,264 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1ค่ะน้องใหม่ที่วันนี้เพิ่งเข้าเทรดปิ่นทองอินดัสเทรียลนะคะก็กลับมาลบเรียบร้อยแล้วนะคะลงไป6สตางค์ค่ะอยู่ที่3.84 บาทต่ำกว่า IPO แล้วนะคะเพราะ IPO เขา3.90 บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่3.84 บาทค่ะอันดับที่2 AOT ค่ะลงไป50สตางค์นะคะอยู่ที่67.25 บาทอันดับที่3 KBank ค่ะลงไป1บาทอยู่ที่148บาทอันดับที่4กันกุลไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ4.74 บาทและอันดับที่5 Advance บวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่194บาทอันดับที่6 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่132.50 บาทอันดับที่7เดลต้าค่ะลงไป10บาทนะคะอยู่ที่381บาทอันดับที่8ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ38.25 สตางค์อันดับที่9 STA นะคะบวกขึ้นมาบาท75อยู่ที่31.25 สตางค์และอันดับที่10 STGT นะคะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่28บาท STGT กับ STA น่าจะขึ้นมารับเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะที่มีการประกาศออกมานะคะก็รายได้รวมอยู่ที่ 1,864 ล้านเพิ่มขึ้น 32.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธินะคะ 4,532 ล้านบาทเติบโต 2.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะก็น่าจะขึ้นมารับเรื่องผลประกอบการถ้าดูผลการดำเนินงานในช่วง9เดือนแรกของปี2564สำหรับ STGT ก็ยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่นะคะเพราะว่ารายได้รวม9เดือนแรกเนี่ยเขาอยู่ที่ 39,265 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 132.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่วนกำไรสุทธิเขาอยู่ที่ 21,864 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 271.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะครับหุ้นน้องใหม่ในตลาดทรัพย์นะครับค่ะโอ้อาการน่าเป็นห่วงทั้ง2ตัวนะครับค่ะตัวพินรอดไม่รอดเนี่ยเข้าซื้อขายวันแรก3บาทตอนนี้92นะฮะเหนือจอง2สตังค์ครับค่ะนะใครจองไว้ถ้าจะไม่คุ้มดอกเบี้ยเลยนะครับค่ะเดลต้าก็ลงไป16บาทนะครับตามความคาดหมายก็รอบนี้ลึกสุดอย่างครับค่ะจบตรงไหนไม่รู้ละเป็นขาลงเต็มตัวครับค่ะส่วนที่เข้าเมื่อวานโรงไฟฟ้าค่ะที่เข้ามาหวานนี่เอาน้องใหม่จากMAI มาดูเบเรลเอ็กซ์พาสนิดนึงนะคะวันนี้อ่อนตัวลงไป2บาท10สตางค์แล้วค่ะอยู่ที่23บาท40สตางค์ค่ะโอ้โหนี่มันเห็นไหมก็เตือนๆไหมนะฮะจริงๆเนี่ยที่ไหนเขาขายใหญ่เขามีต้นทุนต่ำๆเนี่ยต้องระวังเลยนะครับจะไปเก็งกำไรแมงเม่าเนี่ยวิ่งเข้าไปเจอปังตอได้ง่ายๆนะครับค่ะเดี๋ยวดูตัวแม่ไม่ใช่ตัวแม่เป็นตัวนำดีกว่าค่ะที่นำลงเมื่อวานนี้นะฮะโรงไฟฟ้าเป็นยังไงครับตัวเดี๋ยวคือเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดเดียวนะฮะ GPSC ตัว GPSC นะคะเดี๋ยวได้แล้วครับ อ๋อทรงตัวแล้วเริ่มจะอยู่แล้วโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะเพราะเมื่อวานนี้ลงไปพอสมควรคราวนี้ก็ต้องไปนั่งจับตาในแต่ละบริษัทแล้วซึ่งจะทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่3ว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกไว้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้กำไรไม่ได้ทรุดทั่วลงไปราคาก็มีโอกาสดิดกลับขึ้นมาเหมือนกันค่ะเมื่อวานถือว่าซึมซับเขาร้ายไปพอสมควรนะนี่หุ้นน้องใหม่ก็ยังเจ็บแสบอยู่นะครับค่ะใครที่ไปเก็งกำไรดูเชื้อตลาดAMIนะร้อนแรงมากราคาถูกกระชากขึ้นไปนะฮะเพราะว่าจำนวนหุ้นมันน้อยใช้เงินไม่เท่าไหร่มันก็ทำราคากันได้นะก็เตือนกันไว้นะสำหรับคนที่เมื่อวานนี้ไปไล่ครับวันนี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปแล้วเพราะลงมาร่วม 10% นะลงมาถอยหลังลงมาเยอะนะฮะค่ะมาดูในภาพรวมการลงทุนในที่ตลาดหลักทรัพย์เพราะมีการแถลงในช่วง10เดือนแรกกันนิดหนึ่งดีกว่านะคะถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะดัชนีปิดที่ระดับ 1,623.43 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้าเพราะฉะนั้นช่วง10เดือนแรกของปี2564เนี่ย
ปรับเพิ่มขึ้น 12% ค่ะจากสิ้นปี2563นะคะปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆและขณะเดียวกันถ้าหากว่าไปดูมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนตุลาคมนี้นะคะที่ผ่านมาทั้งเซ็ตและ MAI เนี่ยอยู่ที่ 88,298 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 65.8% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยใน10เดือนแรกของปี2564เรามีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะคะอยู่ที่ 95,683 ล้านบาทและนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องกัน3เดือนติดนะคะโดยในเดือนตุลาคมเนี่ยต่างชาติก็ยังซื้อไป 15,773 ล้านบาทแต่ถ้าดูในช่วง10เดือนแรกเนี่ยนะคะต่างชาติก็ยังคงมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิอยู่ค่ะ 63,399 ล้านบาทส่วนนักลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 111,974 ล้านบาทและก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะผู้ลงทุนในประเทศก็มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่องค่ะและนอกจากนี้ทางด้านคุณภากรปิตะธวัชชัยนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนรวมถึงการขยายการซื้อขายมากกว่าอยู่ภายในประเทศก็คือจะมี product ที่ช่วยให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้ทั่วโลกอย่างการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักของโลกทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นและจีนเป็นต้นค่ะแล้วก็รวมถึง product ที่จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Set Trade Streaming นะคะโดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงต้นปีหน้านะคะปี2565ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนเนี่ยเขามีความสนใจไปยังตลาดคริปโตเคอเรนซีก็คือลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนอกเหนือจากการเทรดหุ้นแล้วนะคะและแม้การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีการเพิ่มทุนการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในปีเดียวในอนาคตตลาดหลักทรัพย์ก็มีแผนที่จะเชื่อมต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยให้เข้ากับตลาดอื่นๆเช่นสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ได้ทั่วโลกหรือช่วยให้นักลงทุนเปิดบัญชีได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี2565ค่ะมองว่าหุ้นที่น่าจะปรับตัวขึ้นได้ก็คือกลุ่มทรัพยากรและก็สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าตลาดหุ้นไทยใน10เดือนแรกของปีนี้นั้นได้แรงหนุนเกือบทุกอุตสาหกรรมให้ปรับตัวขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปีหน้าปี2565นั้นคุณภากรมองว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเห็นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่หรือไม่เนื่องจากว่าเรามีปัจจัยกดดันเรื่องของราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวต่อขึ้นนะคะซึ่งก็จะกระทบต่อต้นทุนของภาคธุรกิจในเกือบทุกกลุ่มค่ะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะคะเดี๋ยวปีหน้าค่ะเราก็น่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของ product ใหม่อย่างที่คุณภากรบอกกันนะคะเพราะว่าเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นขึ้นมากพอสมควรโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของจีนเองเนี่ยเขาออกใช้เรียบร้อยแล้วเงินหยวนดิจิตอลนะคะแล้วก็11/11ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อขายออนไลน์ดังๆของจีนเนี่ยเขาก็ให้ใช้เงินหยวนดิจิตอลเข้ามาซื้อขายกันได้แล้วนะคะส่วนของไทยเราแบงก์ชาติบอกว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นบาทดิจิตอลด้วยค่ะมันต้องรับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะแต่ว่าพวกสวเนี่ยตามไม่ทันไม่ไปด้วยนะกับดิจิตอลค่ะนะวันนี้ก็ยังสู้กันอยู่นะทรงตัวกันอยู่สำหรับตลาดนะครับยังไปไหนไม่ไกลนี่เราผ่านมาจนถึงเนี่ยการซื้อขายนะวอลุ่มเนี่ยวันละเฉลี่ยเกือบแสนล้านแล้วนะครับใช่ 95,000 ค่ะ10เดือนแรกเนี่ยนะคะต่อวันนะคะมูลค่าการซื้อขายแต่ว่าเป็นการซื้อขายที่เป็นการค้าที่ใหญ่โตที่สุดอะการค้าขายหุ้นเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเพราะว่าวันเกือบแสนล้านอะมีธุรกิจอะไรการค้าอะไรที่มันใหญ่ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ห้างสรรพสินค้าทั้งประเทศรวมกันยอดขายนะฮะก็ไม่ได้ขนาดนี้นะครับค่ะตลาดหุ้นนี่ถือว่าโอ้โหมันคือมาจริงๆวอลุ่มมันใหญ่แต่ว่าวอลุ่มที่เกิดขึ้นนะครับค่ะเกิดจากเกณฑ์กำไรครับนี่จะเล่าให้ฟังนะค่ะไปเจอคนที่เขาซื้อขายวันละไม่ได้เจอนะมีคนเล่าให้ฟังค่ะมีคนที่ซื้อขายนะฮะวันละพันล้านไม่ต่ำกว่า20คนนะค
นักลงทุนเนี่ยที่ซื้อขายวันละพันล้านเนี่ยนักลงทุนเลยใช่ไหมคะเป็นนักลงทุนก็เก็งกำไรด้วยล่ะเขาเป็นนักเก็งกำไรพวกเดย์เทรดอ่ะคือเดย์เทรดเนี่ยไม่คือซื้อขายรายวันเนี่ยนะแต่ว่าบางวันเขาก็ถือถ้าข้ามวันก็มีค่ะคือซื้อขายตัวเดียววันละหลายรอบก็มีแต่วอลลุ่มเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณเดียววันละพันล้านพันล้านนี่ไม่ต่ำกว่า20คนนะครับค่ะเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ย 20,000 แล้วนะแล้วคิดดูนักลงทุนต่างประเทศยุคนี้มันเปลี่ยนเนี่ยยุคอดีตตอนผมเริ่มทำข่าวใหม่ๆนะแต่ก่อนนี้จะลงทุนเก็งกองทุนถึง25ปีกองทุนปิดนะค่ะ30ปี20ปีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นกองทุนเปิดหมดค่ะแล้วก็ฝรั่งจากที่เป็นนักลงทุนระยะยาวตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับฝรั่งทั้งหัวแดงหัวดำเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วค่ะเป็นซื้อขายเร็วเหมือนกันแม้แต่กองทุนรวมในประเทศเนี่ยนะที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อคานตลาดไม่ให้มันผันผวนมากเพราะกองทุนเนี่ยซื้อขายลงทุนระยะยาวนะฮะก็ยังกองทุนก็เดี๋ยวนี้ก็ยังต้องปรับเร็วขึ้นก็เร็วขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะวอลุ่มที่มันระดับแสนล้านเนี่ยมันเป็นวอลุ่มที่เกิดจากการเก็งกำไรซะส่วนใหญ่นะครับนั่นเดี๋ยวเพิ่งภาคภูมิใจว่าโอ้โหเราไปนั่นไกลขนาดนี้แล้วการเก็งกำไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกครับแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับค่ะแล้วมันตลาดมันผันผวนง่ายด้วยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะฟุ๊บแล้วก็เสียหายกันเยอะค่ะก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเงินดิจิทัลเรานี่กลัวแต่คนรุ่นใหม่เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวจริงๆค่ะที่เล่าให้ฟังในเมื่อกี้เนี่ยอายุ40บวกลบสัก5ปีนะค่ะที่ซื้อขายวันละพันล้านเนี่ยอายุก็ไม่ได้เยอะนะคะนี่ไม่ใช่เจ้าของหุ้นนะครับค่ะไม่ใช่ขายใหญ่นะครับเป็นนักลงทุนธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่เขาประสบความสำเร็จนะเพราะว่าบวกลบคูณหารเท่าที่คุยผ่านมาเนี่ยค่ะโดยรวมปีๆเขามีกำไรวันนี้อาจจะขาดทุน3ล้านพรุ่งนี้อีก2ล้านได้อีกวันนึงอาจจะได้กำไรทีเดียว7ล้านเลยก็มาถัวเฉลี่ยกันไปเลยแต่โดยรวมแล้วสรุปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะคือเอารวมเป็นปีนี่ว่าเนี่ยเดย์เทรดกลุ่มนี้เนี่ยช่วยได้กำไรถ้าไม่กำไรเนี่ยพันล้านมันก็หดลงไปเรื่อยๆไงโหฟังดูแล้วมหัศจรรย์จริงๆนะฮะแต่ต้องบอกอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับไม่ได้ไปแนะนำให้เดย์เทรดนะครับส่วนรายย่อยเนี่ยก็จะอยากจะเดย์เทรดมันสนุกนะค่ะได้เล่นน่ะมันได้ลุ้นน่ะมันได้เล่นน่ะมันตื่นเต้นน่ะแต่มันไม่ได้ตังค์ไงเพราะไปสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าขี้ไก่อ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหฟังใครมาแล้วมานั่นเขาศึกษานะครับเขาดูพฤติกรรมหุ้นนะครับว่าจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าใครแนะนำมันก็ลุยหมดอ่ะไม่ใช่เขาดูตัวหุ้นดูปัจจัยพื้นฐานดูพฤติกรรมดูทิศทางแนวโน้มราคาคาดการคาดว่าใช่ก็เข้ามันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่โดยรวมแล้วถูกมากกว่าผิดแต่รายย่อยนะฮะโดยรวมแล้วผิดมากกว่าถูกมันถึงประสบความสำเร็จน้อยเข้าตามการชี้นำของใครอ่ะเป็นอย่างนั้นนะคะเอามาพูดถึงเรื่องตัวเองหน่อยไหมเมื่อวานมีคนให้กำลังใจเยอะก็ถูกมิติหุ้นประกาศท่านน่ากลัวนะไม่มีประนีประนอมเคยขึ้นศาลนะบอกผมขึ้นศาลเยอะนะคือศาลเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยก่อนพิจารณาไต่สวนเนี่ยจะให้เจจาประนีประนอมกันได้ไหมได้ไหมถ้าโจทก์หรือจำเลยก็ตามนะฮะบอกว่าไม่ประนีประนอมจะให้สืบเลยก็สืบเลยนะจะบอกว่าไม่มีประนีประนอมโอ้ดูน่ากลัวนะคนบอกโอ้ยดูจังเลยแล้วใครเอาข้อความคอลัมน์ที่ผมเผยแพร่ไปเนี่ยไปนั่นนะจะดำเนินคดีหมดอ่ะโอ้โหดูน่ากลัวน่ากลัวนะก็ไม่เป็นไรฮะเป็นสิทธินะฮะเพราะเป็นที่หุ้นเนี่ยมีผู้บริหารและตัวบริษัทด้วยเจ้าของไม่ถือหุ้นนะฮะก็ถูกกลต.ลงโทษปรับนะฮะคือเหมือนเต้าข่าวอ่ะก็ถูกลงโทษปรับไปรวมๆ3ล้านกว่าบาทนะครับผมก็ขยายผลไปคิดคอลัมน์เพราะเราไม่เว้นแล้วไม่ว่าสื่อไม่ว่าใครก็ตามที่ทำผิดเนี่ยไม่ควรได้รับการยกเว้นครับจะสวมคาบความเป็นสื่อแล้วบอกโอ้ยสื่อด้วยกันไม่ตอบรางวัลด้วยกันไม่ใช่หรอกครับคนทำผิดเนี่ยต้องพูดถึงอ่ะต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเป็นบทเรียนแล้วก็เตือนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยระมัดระวังด้วยเขาฟ้องอาญาเรียก20ล้านด้วยนะครับทางแพ่ง2อย่างก็ว่ากันไปก็ไปเจอกันที่ศาลก็ว่ากันไปคือเราเนี่ยเลือกที่จะทำหน้าที่ตรงนี้อย่างตรงไปตรงมา
ม่ได้เบื้องหน้าเบื้องหลังงานบรรทัดฐานที่ผ่านมา40ปีก็อย่างนี้นะครับใครทำผิดก็ไม่ละเว้นไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันทำวิชาชีพไม่ได้นะถ้าจะยืนบนหลักการแล้วก็ต้องยืนหลักการจะเจอแล้วก็ต้องเจอนะครับถามว่าขึ้นศาลเหนื่อยไหมเหนื่อยครับมีโอกาสพลาดไหมถูกดำเนินคดีไหมก็มีฮะมันอยู่ที่การพิจารณาของศาลแต่บอกว่าน่ากลัวนะไม่ประนีประนอมเด็ดขาดถึงที่สุดก็ที่สุดก็ที่สุดเข้าไปว่ากันในศาลตามกระบวนการไปนะคะขอบคุณนะฮะสำหรับคนที่ติดตามงานมาแล้วก็มาให้กำลังใจเยอะแยะไปหมดก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานนี้ออกจากฟ้องก็บอกว่าฟ้องไปแล้วนี่ศาลรับฟ้องเลยก็ไม่เป็นการประทับรับฟ้องค่ะแล้วค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันแล้วกันนะคะล่าสุดดัชนีก็กลับมายืนในแดนบวกคือผันผวนจริงๆนะคะทั้งบวกทั้งลบสลับกันอยู่ล่าสุดบวกไป 1.17 จุดค่ะอยู่ที่ 1,627.30 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 12,448 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1นะคะน้องใหม่ปิ่นทองค่ะบวกไป4สตางค์อยู่ที่3.94 บาทเหนือกว่าจอง4สตางค์นะคะอันดับที่2 KBank ลงไป1บาทอยู่ที่148บาทอันดับที่3 AOT ลงไปบาท25อยู่ที่66บาท50สตางค์อันดับที่4กันกุลค่ะลงไป6สตางค์อยู่ที่4บาท68สตางค์และอันดับที่5บ้านปูนะคะบวกขึ้นมา40สตางค์อยู่ที่11บาทค่ะก็วันนี้น่าจะผันผวนในกรอบแคบๆแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงจะต้องติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะคุณสุนันท์ครับค่ะงั้นก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ